ส่วนสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้นะคะยังคงส่งผลกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตรทําให้ปาล์มน้ํามันแล้วก็ยางพาราที่จังหวัดกระบี่เสียหายกว่าแสนไร่ทีเดียวนะคะขณะที่พี่น้องชาวนาที่จังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ใช้น้ําบาดาลแทนน้ําในการทํานากันแล้วค่ะเริ่มกันที่อําเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกนะคะพี่น้องเกษตรกรก็เริ่มทํานารอบใหม่แล้วค่ะถึงแม้ว่าชลประทานจะประกาศนะคะว่าไม่สามารถที่จะจัดสรรน้ําเพื่อใช้ในการเกษตรได้อย่างเพียงพอแต่ว่าพี่น้องชาวนาที่บ้านวังแร่ตำบลชุมแสงสงครามก็หันมาพึ่งพาตนเองนะคะด้วยการดึงน้ำจากบ่อบาดาลขึ้นมาหล่อเลี้ยงต้นข้าวแทนค่ะเพราะว่าหากไม่ทำนารอบ2ในช่วงเดือนเมษายนนี้ก็จะเสียโอกาสนะคะเนื่องจากข้าวนั้นจะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจากนั้นพื้นที่ก็จะถูกน้ำหลากเข้าท่วมไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เลยจนถึงปลายปีนี้สำหรับพื้นที่อำเภอบางระกำค่ะส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนายสุรพงษ์พนัดอำพลผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็นำถังน้ำขนาดความจุ 2,000 ลิตรค่ะไปมอบให้กับราษฎรบ้านปลายโค้งหมู่ที่1ตำบลปางหมูอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรหลังจากที่ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งแล้วก็ขาดแคลนน้ำดื่มเพื่อการบริโภคด้วยนะคะทางด้านนายสุวิทย์สุวงกตผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ร่วมกันปล่อยขบวนคาราวานรถบรรทุกน้ำของหน่วยงานต่างๆรวมทั้งหมด23คันค่ะออกไปแจกจ่ายน้ำดื่มน้ำใช้นะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งตามหมู่บ้านแล้วก็ตำบลต่างๆของอำเภอเมืองกาฬสินธุ์แล้วก็อำเภอยางตลาดส่วนที่จังหวัดกระบี่นายชัยยุทธขุนฤทธิ์แก้วค่ะเกษตรจังหวัดกระบี่ก็เปิดเผยนะคะว่าพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรของจังหวัดที่มีอยู่จำนวน 1,089,000 ไร่เนี่ยขณะนี้ประสบพื้นที่ภัยแล้งแล้วจำนวน 560,000 ไร่ค่ะแล้วก็คาดว่าจะเสียหายไปนะคะ 142,188 ไร่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันแล้วก็ยางพาราซึ่งเป็นพื้นที่เป็นพืชเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะซึ่งทางจังหวัดก็จะเร่งสำรวจพื้นที่เสียหายเพื่อจัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไปค่ะ